อยากจะทำอะไรอย่างที่เคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้ดังใจอยู่คนเดียวลำพังแบกความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะระอาทั้งหลายดวงใจช่วยกันฟันฝ่าหันหน้ากันมาแล้วร่วมใจหลายๆกำลังรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อจับมือไว้ไปด้วยกันไม่มีวันจะพรากไปทำอะไรได้ดังฝันใฝ่ถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราไปดวงดาวไกลเกินไปหากเราได้คิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคนเคียวหากเดินไปคนเดียวจะลงทางถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ห่างไกลก็ไม่กลัวแม้บางทีทางนั้นจะเหนื่อยบัวอย่างน้อยมือเราจับกันไว้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันทำไม่ได้ดังใจอยู่คนเดียวลำพังแบกความหวังกันไว้อยากได้ใจคงจะรักI'm not afraid to die.
กันหน่อยเต๋าครับไม่ใช่เธอเต๋ามานี่ลูกไปฟังคอมเมนต์ไม่ต้องกลัวนะพวกเราจะอยู่เป็นกำลังใจให้เธอที่นี่ครูจะไปส่งคอมเมนเตอร์คะกรุณาคอมเมนต์ค่ะเอาสิคะครูเล็กอยู่ตรงนั้นค่ะกรุณาด้วยนะคะปะต่อครับเชิญครับเต๋ามันสุดยอดมากเป็นเต๋าตีความเพลงพักตรงนี้นะครับเบนเข้ากับเนื้อเรื่องที่ดีมากเธอทำให้ทุกสัมผัสที่เธอดูแลเพื่อนฝูงนั้นเป็นความนุ่มนวลเป็นเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ดูแลใกล้ชิดกันขนาดนี้แล้วจะจากลาเธอเอาหัวใจครูไปได้เลยนะบอกให้นะต้องบอกว่ามันซึ้งมากเยี่ยมมากครับไก่ครับเชิญครับอย่างที่พี่ต้อบอกนะครับยอดเยี่ยมมากครับวันนี้เต๋าไม่หลุดคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับตั้งแต่ต้นมาจนจบจนถึงมาไคลแม็กซ์ของเรื่องตรงนี้นะครับพี่ว่าเป็นจุดที่ทำได้ดีและเต๋าก็ทำได้ดีเป็นฉากจบที่สวยงามและประทับใจก็เนื่องมาจากอารมณ์ที่ต่อเนื่องมาจากเต๋าโดยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ร้องดีกว่าทุกครั้งเลยนะมันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาช่วยเยอะนี่คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราไปพัฒนาในเรื่องของการร้องต่อไปเราใช้อารมณ์นำเมื่ออารมณ์นำปั๊บทุกอย่างมันจะมาไปตามอารมณ์ของเราออกมาเสียงก็จะออกมาลมจะออกมาไดนามิกทุกอย่างจะเกิดขึ้นวันนี้ร้องได้ดีมากทำได้ดีมากครับเต๋าโชคดีครับเต๋าครับอยากจะบอกว่าเต๋าอารมณ์ที่เต๋าเล่นวันนี้ทั้งเศร้าทั้งสุขปะปนกันเนี่ยมันเล่นยากมากแต่เต๋าก็แสดงออกมาได้ดีมากไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปทำให้เรารู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมไปกับเต๋าด้วยพูดง่ายๆสั้นๆเวลามันมีน้อยร้องดีแสดงดีมีออร่าแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปขอเอารางวัลที่ตาหัวคชามาปาหัวเธออีกคนนึงเต๋า V23 ครับเป็นอันว่ามิวสิคอลรักนี้เราเก็บไว้ให้กันก็จบลงไปแล้วอย่างประทับใจแต่ว่าความตื่นเต้นกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับในช่วงหน้าผมจะทำการปิดโหวตทันทีAcademy Fantasia Season 8กับโจทย์การแข่งขันในสัปดาห์ที่10ของ7นักล่าฝันที่เหลือในละครเวทีรักนี้เราเก็บไว้ให้กัน The Musical เต๋า V23 หนุ่มหล่อตัวแทนออดิชั่นจากภาคอีสานซึ่งที่ผ่านมาแค่การร้องอย่างเดียวก็ยากสำหรับเต๋าแล้วแต่ครั้งนี้เต๋าต้องทั้งร้องเต้นเล่นละครไปพร้อมๆกันในการโชว์แบบละครเวที The Musical เป็นครั้งแรกท้าทายตื่นเต้นหลังจากคอนเสิร์ตซึ่งเป็นโชว์ของเราคนเดียวอะไรเงี้ยครับแล้ววิธีการร้องเพลงก็ต่างออกไปก็ทุ่มเทสุดๆครับยืนแล้วเดินต่อไปเพราะทั้งนั้นไกลอยู่น้องเต๋านี่ก็เป็นคนมีอารมณ์มีความมุ่งมั่นสูงมากครูเห็นเขาเป็นคนแรกเลยนะคะว่าเขาเข้าใจมันละการเป็นนักแสดงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนคิดว่าเต๋าจะเป็นอะไรที่ไปได้ดีสนับสนุนความตั้งใจในการเรียนรู้และการฝึกฝนของเต๋าเพื่อพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นสู่การเป็นศิลปินที่มีคุณภาพโหวต V23 และเรื่องราวของละครที่จบลงไปนั้นก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งบันทึกแห่งความทรงจำอันล้ำค่าระหว่างครูและลูกศิษย์ของบ้าน True Academy Fantasia Season 8เมื่อกี้เป็นภาพที่ประทับใจมากสำหรับการที่ได้นั่งอยู่คนเดียวความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็เห็นมาหลายวีคแล้วความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอไปปันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราแม้ว่าเรื่องราวในละครของวันนี้จะจบลงด้วยความสุขเพียงใดแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังคงต้องมีคนที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดเดินออกจากการแข่งขันไปอีก1คนซึ่งผลโหวตจากคุณผู้ชมทั้งประเทศ
คือผู้ตัดครับผมเชื่อว่าในคืนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านแฟนคลับทุกคนนะครับคงจะดื่มด่ำแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจไปกับการแสดงมิวสิคัลของ7นักแสดงของ True Academy Fantasia เพราะนั้นก่อนที่จะรู้ว่าใครจะต้องเดินออกจากบ้านไปในคืนนี้ผมจะขอกำลังใจให้กับทุกๆคนทีละคนนะครับ V3 คชาครับ V9 ต้น V10 เจมส์V15 แพรว V21 เฟรม V23 เต๋า V24 น้อย ทุกๆ V คงจะซาบซึ้งใจนะครับเรากลับเข้าสู่ True Academy Fantasia กันต่อนะครับและเวลาของการโหวตสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมขออนุญาตปิดโหวตและขอเชิญนักล่าฝันทุกคนบนเวทีครับอีกเพียง2สัปดาห์เราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าThe winner ของ True Academy Fantasia Season 8จะเป็นใครซึ่งบุคคลเหล่านั้นจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลสำหรับสุดยอดนักกล้าฝันอันดับที่1 Magnolia Quality Development Corporation Limited นะครับ Wisdom Condominium สุขุมวิท64พร้อมตกแต่งมูลค่า6ล้านบาทและ True Vision มอบเงินรางวัลอีก350,000 บาทรวมมูลค่าที่สุดยอดนักล่าฝันจะได้รับไป6,350,000 บาทและใครจะได้ครองตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันต้องไปลุ้นกันในรอบชิงชนะเลิศวันที่17กันยายนศกนี้นะครับที่ Impact Arena เปิดจองบัตรแล้วครับบัตรมีราคาตั้งแต่ 1,500 บาท 1,200 บาท 1,000 บาทและ500บาทจองได้ที่ www.v-booking.com และร้าน True Shop ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสำหรับความสนุกสนานในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์อาหาร CP ร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดอาหารแมวมิโอ Wisdom Condominium โครงการคุณภาพจาก MagnoliaTrue Move H S True เครือข่าย 3G Plus ที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทยเครื่องแต่งกายในบ้านครับ Body Glove เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับบนคอนเสิร์ต Kunita Exact 8888รองเท้าจาก Crazy Step Apple Choice แต่งหน้าโดย BSC Cosmetology ทำผมโดยชลาชนขอขอบคุณโคมไฟจาก Drigi Lighting Store และ Furniture by E-Day by Pioneer ครับเครื่องดนตรีในบ้านจาก Music Concept และต้องไม่ลืมนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับผู้กำกับการแสดงผู้เขียนบทและผู้ลำดับเพลงของรักนี้เราเก็บไว้ให้กัน The Musical ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีครูเล็กภัทรวดีมีชูทนครับอยู่ไหนไม่ทราบคุณเล็กต้องบอกว่าเธอทุกคน